เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่โคตรพ่อโคตรแม่ไร้สาระกรุณาใช้ตาพิจารณาก่อนดูและจะบอกว่าขออภัยคำหยาบล่วงหน้าไว้ณที่นี่เลยแล้วกันเริ่มแรกเนี่ยแม่หนูแอริก็เป็นเด็กน้อยอิปุอิปิคนหนึ่งเธอเป็นผู้สาวไทยบ้านมีเด็กหนุ่มมาแตะมาตอเหมือนขี้แต่เธอก็ไม่สนใจก็ครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นนินจาทั้งหมดรวมถึงตัวเธอด้วยในแวดวงนินจาถือว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวนินจาที่ต่ำต้อยด้อยฆ่าหมาไม่แดกสุดๆโดยในเหล่าของนินจาก็จะแยกออกเป็น5ประเภทประเภทที่1ประเภทน้ำประเภทที่2ประเภทเนื้อประเภทที่3เขียงประเภทที่4มีดประเภทที่5ของหวานและครอบครัวของเธอก็จัดอยู่ในประเภทของเนื้อซึ่งภารกิจของครอบครัวของเธอเนี่ยคือจะต้องหาเนื้อเพื่อนำไปแลกสิ่งของต่างๆได้เช่นอาวุธดาวกระจายและก็ตุ๊กตาหมีเดี๋ยวตุ๊กตาหมีมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับนินจาเนี่ยว่าอย่างงี้ไงตุ๊กตาหมีก็จะคอยให้ความอบอุ่นกับนินจาที่เหน็บหนาวไงเออแต่เธอคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยมึงเข้าใจป่ะเนี่ยกูขอโทษกูผิดเองแหละแล้วแต่หากว่ามีเนื้อเยอะๆหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับตระกูลของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถสร้างหน้าสร้างตาสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับเหล่านินจาในแวดวงของตัวเองได้และในวันหนึ่งเด็กหญิงไอริเนี่ยก็ได้สืบทราบมาว่าในป่าหิมพานต์เนี่ยมีเนื้อของดีเต็มไปหมดแต่ไอที่ว่ามีเนื้อเยอะๆก็ดีอยู่หรอกนะแต่เพียงในป่าหิมพานต์เนี่ยมันก็มีอันตรายมากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปแบบอย่างหนักอย่างจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวสิ่งแรกที่เธอต้องเตรียมนั่นก็คือหนังสติ๊กพร้อมกระสุนยาอมตาตุ๊กแกเอาไปจะแห้งแล้วก็บ้องไม้ไผ่ที่จะเอาไปใส่เนื้อเดี๋ยวที่บอกมาทั้งหมดนี่มันเกี่ยวข้องเชี่ยอะไรกับนินจาเนี่ยก็เกี่ยวดิเพราะว่าของทุกอย่างนี่เป็นแลกมาจากสำนักนินจาเลยนะเว้ยแถมยังหมดเนื้อไปตั้งเยอะด้วยโอ้นี่มันสำนักนินจาหรือแก๊งยิงกระป๋อมเนี่ยซึ่งเหตุผลที่เธอต้องเข้าไปในป่าเพื่อเก็บเอาเนื้อมาเยอะๆเนี่ยก็คือเธอต้องการที่จะเอาเนื้อเนี่ยไปแลกกับแร่ไอเทมที่โคตรพ่อโคตรแม่เทพซึ่งต้องการเนื้อประมาณ1ตันเรื่องเนื้อนี่พูดไปพูดมากูว่ามันก็เสียงเหมือนกันนะเว้ยเสียงที่จะบาดเจ็บจากป่าหิมพานต์ใช่มั้ยไม่แล้วเสียงอะไรล่ะพูดดังๆหน่อยนี่มันดังไม่ได้เอาว่านะฉันเข้าใจนายเพื่อนและหลังจากนั้นแม่ไอริอิปุอิปิเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปในป่าหิมพานต์และที่แรกที่เธอไปเจอไปพบไปเห็นนี่ก็คือน้ำตกบุพพาสวรรค์7ชั้น8ชั้น9ชั้น10ชั้นแล้วมันกี่ชั้นล่ะเนี่ยไอ้ยะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าช่างแม่งเหอะและเธอก็ได้พบกับฝูงปลาโลแมวปีศาจมันมีที่ไหนว่าปลาโลแมวปีศาจเธอได้ใช้หนังสติ๊กของเธอนั้นเล็งไปที่หัวของมันเนื่องจากมันจะเข้ามาโจมตีเธอยืดยางออกมาอย่างเต็มแรงจากนั้นเธอก็เขี้ยงหนังสติ๊กใส่หัวปลาโลแมวแมวก็ร้องประมาณนี้แหละนั่นเสียงแมวจริงๆหรือว่าเหี้ยและอุตส่าห์ยืดตั้งนานนะเมื่อกี้นะมึงเขี้ยงเอาทำไมวะโอเคจากนั้นเธอก็ดรอปของได้จากแมวซึ่งเป็นเนื้อประมาณ30กิโลกรัมโอ้โหนี่ถ้าได้30โลขนาดนั้นในชีวิตจริงหรือมึงเอ้ยไม่อยากจะพูดจากนั้นเธอก็เดินทางต่อเรื่อยๆด้วยการปั่นจักรยานนินจาเขี้ยอะไรปั่นจักรยานและในจังหวะที่เธอปั่นจักรยานอย่างสบายใจเฉิบอยู่นั่นเองเธอก็ได้ปั่นไปเหยียบเข้ากับก็อดซิลล่านี่มันก็อดซิลล่าเลยก็พอไหมจนทำให้ยางรถของเธอรั่วแล้วก็ล้อหลุดเบี้ยวหักออกมาเลยทีเดียวเชียวเมนูเอริก็ได้โกรธหัวร้อนขึ้นอย่างแรงว่าถ้าหากว่ามีรถจักรยานแล้วคุณจะไปยังไงเนี่ยประมาณนี้แหละก็ซิล่าก็ได้บอกกับเธอว่าฉันจะไถ่โทษด้วยการบอกนำทางเธอไปเองขึ้นหลังฉันเลยสิและหลังจากนั้นเธอก็ได้ก็ซิล่าเป็นพวกพ้องพ้องพ้องเหยียบพ้องพ้องพ้องงั้นเอาใหม่โอเคหลังจากนั้นเธอก็ได้ก็ซิล่าเป็นพวกพ้องกูว่าเนื้อหาแม่งเริ่มมั่วขึ้นแล้วนะเนี่ยและหลังจากนั้นเมนูเอรี่ก็ได้ขี่ก็ซิล่าไปและทีที่2ที่เขาไปพบนั่นก็คือสำนักอาจารย์โยมแมนหัวไม่ขีดไฟโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าอาจารย์โยแมนนี่ก็เป็นเนื้อเยอะมากเหมือนกันน่าจะบอกให้เธอได้ยื่นข้อเสนอกับอาจารย์โยแมนบอกว่าหนูจะเอากัสซิลล่าให้อาจารย์โยแมนอาจารย์ได้โปรดมอบเครื่องบินเจ็ตให้หนูทีเถอะอ้าวเรียนใหม่ได้จะทิ้งกูเลยเนี่ยอาจารย์โยแมนก็ได้บอกว่าเราจะต้องทำพิธีบูชายันกันทำยังไงเหรอคะงั้นอย่าก็รอหลังจากนั้นอาจารย์โยแมนก็ได้กรีดเลือดหำตัวเองออกมาแล้วก็ป้ายเข้าไปที่กัสซิลล่ามันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูเนี่ยโดนรถจักรยานเหยียบมาก็ทีนึงแล้วไม่เป็นกรรมอะไรของกูวะเนี่ยหลังจากนั้นอาจารย์โยแมนก็ได้เอากอดซิลล่าในไปย่างเพื่อแลกกับการต้องเสียเครื่องบินเจ็ตไป1ลำแต่แกก็ไม่ได้ใช้งานหรอกเพราะว่าแกอยู่ในระหว่างการลี้ภัยแต่ทันใดนั้นเองเมนูไอปีก็เหลือไปเห็นถุงย่ามของอาจารย์โยแมนซึ่งอาจารย์โยแมนเก็บเนื้อไว้เต็มถุงย่ามและด้วยความหัวร้อนของเมนูไอริอิปุอิปิคนนี้ที่กอดซิลล่าของเธอโดนบูชายันและทำเป็นอาหารเธอก็ได้จัดการควักกระบองไม้ไผ่ที่เธอเตรียมมาเพื่อเก็บเนื้อฟาดเข้าที่หัวของอาจารย์โยแมนเต็มเรียบร้อยจากนั้นเธอก็ขนเนื้อขึ้นเต็มเครื่องบินเจ็ตและเธอก็ช่วยก็อดซิลล่าของเธอไว้ได้จากนั้นเธอก็ได้เนื้อครบตามที่เธอต้องการแล้วเธอก็ขี่เครื่องบินเจ็ตกลับสู่สำนักของเธอ
และนำเนื้อนี้เป็นแลกกับแร่ไอเทมที่โคตรพ่อโคตรแม่แจมแชมแชมว้าวนั่นก็คือดาบอันคลมกลิบแทงเข้าแต่ละทีเลือดไหลซิบซิบมันคือดาบวิญญาณมังกรคู่นี่ก็จะพูดให้อลังการทำเพี้ยอะไรเนี่ยและหลังจากที่เธอรอดมาจากป่าหิมมาผ่านเนี่ยเหล่าดินจาตั้ง5กลุ่มนี่ก็ได้ยอมรับเธอแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์อัญเชิญเธอเข้าไปในเกม ROV เพื่อให้เธอเข้าไปกำจัดศัตรูที่มันจะต่อต้านนินจากลุ่มทั้ง5เพราะถ้าหากมีคนต่อต้านหรือทำลายกลุ่มนินจาตั้ง5นี้โลกใบนี้ก็จะหมดรอยยิ้มไปเลยทีเดียวเชียวเธอคนนี้คือไอริอิปุอิป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 ิ